สู่สนามบินดำๆสำหรับชาวไทยการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองเส้นทางนี้นับว่าใกล้ที่สุดใช้เวลาราว2ชั่วโมงระยะทางเพียง 1,675 กว่ากิโลเมตรเท่านั้นพวกเราอาศัยเส้นทางนี้เพียงเป็นประตูผ่านเข้าอินเดียไปตามเส้นทางแสวงบุญและเป็นประตูขากลับผ่านอินเดียคืนสู่ประเทศไทยเท่านั้นเองก่อนที่ผู้โดยสารจะลงจากเครื่อง TG313 เสียงใสๆของแอร์โฮสเตสจะประกาศให้สมาชิกทราบว่าสนามบินไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพโดยประการทั้งปวงและห้ามนำสิ่งของที่ไม่ถูกต้องเข้าไปในประเทศเป็นการแจ้งให้รู้ล่วงหน้าก่อนจะได้ไม่ทำผิดใจเจ้าของประเทศเมื่อลงจากเครื่องเท่านั้นก็ให้รู้สึกขัดว่าอะไรอะไรก็ดูเหมือนแปลกหูแปลกตาไปราวกับฟ้ากับดินเราผู้มาเยือนเดินตามกันเลยกลายเป็นแขกในสายตาของคนแขกวงเล็บอินเดียไปโดยปริยายก้าวเท้าพ้นบันไดขั้นสุดท้ายการบินไทยซึ่งในภาคพื้นสนามบินแขกมีคุณจักริตสนธิรัตน์วงเล็บสเตชันแมเนเจอร์ช่วยดูแลอยู่พอเข้าสนามบินแขกกลิ่นแปลกๆก็ทยอยโชยมาเข้าจมูกความที่เคยสะดวกสบายรสชาติแบบไทยๆก็เริ่มถูกตัดทอนลงทันทีตั้งแต่จะต้องเดินด้วยเท้าเข้าอาคารกันเองไม่มีงวงช้างไปต้อนรับเหมือนที่ดอนเมืองบ้านเราจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการตรวจเอกสารของ Immigration พวกเจ้าหน้าที่นับว่าใจเย็นมากศุลกากรตรวจสิ่งของก็ละเอียดระออจนน่ารำคาญเรียกว่าใช้เวลาที่จุดนี้ค่อนข้างนานมากทำให้ผู้เดินทางต้องคอยดูแลอารมณ์ของใครของมันให้ดีๆตั้งแต่ต้องเรียงคิวเข้าแถวเรียงเดียวประทับตราหนังสือเดินทางหารถลากมารอรับของที่สายผ่านนับสิ่งของครบแล้วจึงค่อยเข็นรถสัมภาระออกสู่โลกภายนอกก่อนอื่นผู้เดินทางพึงทราบว่าสัมภาระของเราที่ขนกันไปไม่ว่าจะเป็นกล่องลังอาหารกระเป๋าปลากระป๋องเป็นต้นเจ้าหน้าที่อาจทำการตรวจซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ได้ในกรณีมีข้อสงสัยอาจจะให้นำผ่านเครื่องตรวจใหม่ถึงคราวของพนักงานกักกันพืชจะต้องเจรจาให้รู้เรื่องกันเสียก่อนจะเป็นการดีเสร็จแล้วค่อยลำเลียงสัมภาระออกไปเพื่อเดินทางตามรายการที่เตรียมไว้ในกรณีที่นัดหมายให้มีคนมารับเป็นการดีอย่างยิ่งหากจะเดินทางกันเองเห็นจะต้องใช้รถแท็กซี่แบบจ่ายที่เคาน์เตอร์บอกจุดหมายปลายทางให้ชัดเจนพร้อมจดเลขทะเบียนรถไว้ด้วยเรียกว่าต้องไม่ประมาทในทุกกรณีระมัดระวังสัมภาระที่นำมาทุกชิ้นสิ่งของที่มีค่าไม่ควรให้ห่างจากตัวยิ่งต้องเดินทางด้วยรถไฟควรเพิ่มความรอบคอบเป็นทวีคูณเพราะเรามากันใหม่ๆมองหน้าแขกตาโตมีหนวดมีเคราคล้ายๆกันไปหมดไม่รู้ว่าใครเป็นโจรใครเป็นบัณฑิตใครเขากำลังคิดอะไรกับเราอยู่ให้มีสติอยู่ทุกเมื่อทุกอย่างก็จะดีเองไม่พลั้งเผลอก็ไม่เจอทุก